เวลา 15:06 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่22ภายใต้คำขวัญตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อเผยแพร่ผลงานผลผลิตและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรพร้อมสอดรับนโยบายการปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรกรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีนำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานซึ่งมีกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กว่า100ผลงานการสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับชาติการประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทยทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศการประกวดโคนเนื้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดแมวพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและการประกวดแข่งขันทักษะการตอบปัญหาด้านการเกษตรสุขภาพและกีฬาและการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่า